ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 18:30 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังโรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนสันกำแพงตั้งขึ้นเมื่อปี2560มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการเช่นการประกวดทวีนัมเบอร์วันไอดอลการแข่งขันด้านดนตรีกีฬาและการเต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจนำไปต่อยอดสร้างรายได้และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันเปิดมาแล้ว5ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์15คนหลักการทำงานคือแก้ไม่ได้ให้เราช่วยทำหน้าที่รับฟังและให้คำแนะนำที่ดีหากสมาชิกมีปัญหาทั้งด้านครอบครัวสังคมอารมณ์เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ใจทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่2และมีผลการดำเนินงานอาทิศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7เชียงใหม่อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเคยติดยาเสพติดเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันจำนวน 339,923 คนมีอำเภอและชมรมครอบคลุมทุกประเภทรวมจำนวน926แห่งปี2566ทีมทวีนัมเบอร์วันทีนแดนซ์สไตล์ได้รับรางวัลระดับประเทศครบทั้ง3รุ่นและมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนัมเบอร์วันรุ่นที่12ระดับประเทศจำนวน3คน